นายสุปัตภิกมินจาประชาสัมพันธ์ลูกเสื้อเฉียวบาทรุ่น8732/2อำเภอสิงหนครจัดทำวันที่ลูกเสื้อเฉียวบาทอำเภอสิงหนครทุกรุ่นมารวมพลทำกิจกรรมที่เทศบาลเมืองสิงหนครเราลูกเสื้อชาวบ้านอำเภอสิงห์นครก็ประคุณวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราจงรักภักดีลูกเสื้อชาวบ้านสิงห์นครทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นราชการที่9รุ่นราชการที่10เรารักความสามัคคีกับนิทานวิทยากรทุกท่านมาทานข้าวรวมกับลูกเสื้อชาวบ้านอำเภอสิงหนครทุกๆคนทุกๆรุ่นครับซึ่งมีประธานลูกเสื้อชาวบ้านอำเภอสิงหนครคุณวารินทร์มีสัจจยชนะและประธานรุ่นข้องเรารุ่น8732/2คือนายธนากรสังกะโลกับผมทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์รุ่น8732อำเภอสิงหนครครับทั้งลูกเสื้อชาวบ้านและวิทยากรครับเราอยู่กินกันอย่างเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9โดยความเรียบง่ายสุดครับได้กรุณาสละเวลามารวมกิจกรรมกันนะครับขอบพระคุณดีๆนะครับครูปึ๊กท่านวิทยากรหลวงเสื้อชาวบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับได้มารวมทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับวันนี้กิจกรรมขอบคุณสมบูรณ์ผมขออนุญาตปิดกองหลวงเสื้อชาวบ้านประจำเดือนมิถุนายน2560ณโอกาสนี้ครับขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ